This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่ค่ะวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมพบกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะกับกาว่าวที่บางเพลงนวนิยายแนววิทยาศาสตร์บทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชค่ะวันนี้เป็นตอนที่3แล้วนะคะแล้วก็เรื่องราวเพิ่งจะเริ่มต้นอดนึกไม่ได้นะคะว่าถ้ามีเรื่องแปลกๆอย่างนี้เกิดขึ้นจริงๆโอ้โหมันคงจะยุ่งขิงพิลึกเลยทีเดียวนะคะที่อยู่ๆผู้หญิงทุกคนในพื้นที่แห่งนั้นก็ท้องขึ้นมาโดยไม่ได้นัดหมายทั้งคนที่อยู่ในข่ายสามารถจะท้องได้และคนที่ไม่ควรจะท้องไม่มีเหตุที่สามารถจะท้องได้เหมือนอย่างใยละม่อมที่อายุ72อยู่ๆก็ท้องขึ้นมาอาจารย์ยุภาที่อาจารย์สมศักดิ์เป็นหมันอยู่ๆก็ท้องขึ้นมายังค่ะยังไม่จบนะคะเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาฟังกรณีของคนที่ไปทำหมันแล้วอย่างศักดิ์แล้วก็ชื่นจำได้ใช่ไหมคะความเดิมตอนที่แล้วที่ทั้งคู่มีลูก3คนแล้วก็ไม่ไหวแล้วล่ะเลี้ยงไม่ไหวชื่นก็เลยให้ศักดิ์พาไปให้หมอที่สุขศาลาเนี่ยเขาทำหมันแต่ปรากฏว่าชื่นก็เป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งในบ้านบางเพลง1ใน200นะคะที่ตั้งท้องขึ้นมาพร้อมกันในค่ำคืนนั้นชื่นท้องค่ะเอาละสิไหนว่าทำหมันแล้วจะไม่ท้องแล้วท้องได้อย่างไรแต่ถึงแม้จะท้องแต่ก็ยังพอทำเนานะคะเพราะว่าชื่นยังมีสามีก็คือศักดิ์แต่ยังมีอีกหลายรายค่ะที่การท้องขึ้นมานั้นถือเป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายเลยทีเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามฟังได้เลยนะคะก็ว่าวที่บางเพลงตอนที่3ค่ะทีนี้มาถึงคู่ของศักดิ์กับชื่นนะคะสัก4ทุ่มในคืนวันหนึ่งชื่นก็บอกศักดิ์พี่เกิดเรื่องอะไรล่ะไม่มีเรื่องอะไรหรอกจ้ะคือถ้าจะว่าไปแล้วมันก็แปลกนะคือฉันว่าฉันท้องขึ้นมาอีกแล้วล่ะพี่เฮ้ยเป็นไปไม่ได้ก็หมอเขารับรองกับพี่เองว่าถ้าชื่นทำแล้วเนี่ยชื่นจะไม่มีลูกอีกต่อไปก็นั่นแหละเขาก็รับรองกับฉันเหมือนกับว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่ต้องห่วงใยในเรื่องของการมีลูกอีกต่อไปและชีวิตฉันก็จะไม่เปลี่ยนแต่อ้าวแล้วชื่นรู้ได้ยังไงว่าชื่นท้องขึ้นมาอีกไอ้ประจำเดือนน่ะไม่ต้องพูดถึงกันหรอกเพราะตั้งแต่ทำมาแล้วฉันก็ไม่นึกว่าฉันจะมีประจำเดือนอีกแต่มันมีอาการอื่นของคนท้องที่เกิดขึ้นกับฉันพี่อย่าลืมนะว่าฉันมีลูกมาแล้ว3คนอะไรหนักอะไรเบาฉันก็รู้ชื่นก็เล่าให้ศักดิ์ฟังบอกว่ารู้สึกมีอาการแปลกๆนะคะเป็นต้นว่าหน้าอกโตขึ้นคือหน้าอกมีอาการคัดตึงเหมือนกับผู้หญิงที่มีกำลังจะมีลูกอะค่ะหรือว่ากำลังจะมีรอบเดือนเป็นเรื่องของฮอร์โมนนะคะซึ่งผู้หญิงก็จะรู้ได้ชื่นก็บอกกับศักดิ์บอกว่าอาการเหล่านี้เนี่ยผู้หญิงเขาจะรู้กันว่ามันเป็นอาการของคนท้องศักดิ์ก็รู้สึกงงก็ปลอบเมียบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันพรุ่งนี้มะรืนนี้เนี่ยถ้ามีเวลาค่อยไปปรึกษาคนอื่นๆที่เขามีลูกมีเต้ากันแล้วดูว่ามันจะท้องขึ้นมาได้จริงๆไหมในเมื่อไปทำหมันมาแล้วนะคะแต่ศักดิ์ก็เชื่อว่าหมอที่โรงพยาบาลขนาดนั้นเนี่ยไม่น่าจะพลาดแต่ถ้าเกิดท้องขึ้นมาจริงๆก็ไม่เป็นไร
คือถ้าท้องขึ้นมาจริงๆเนี่ยก็แสดงว่าหมอคงจะทำพลาดก็เลี้ยงกันไปนะคะเพราะฉะนั้นกรณีของศักดิ์กับของชื่นเนี่ยก็ไม่ได้หนักหนาอะไรเพราะอย่างน้อยๆชื่นก็มีผัวพูดง่ายๆถึงแม้จะไปทำหมันมาแล้วเนี่ยก็คิดซะว่าหมออาจจะทำพลาดแต่ว่าอีกกรณีหนึ่งกรณีนี้โอ้โหแหมไม่รู้จะหาเหตุผลอะไรมาอธิบายนะคะไม่ได้เลยนั่นก็คือกรณีของแม่ชีค่ะแม่ชีที่วัดบางเพลงล่าสึกกันทั้งวัดนะคะแม่ชีพรแม่ชีไพรแม่ชีปลื้มแม่ชีสงวนขึ้นไปกราบหลวงพ่อบนกุฏินั่งเรียงแถวกันตามลำดับอยู่ตรงหน้าหลวงพ่อแม่ชีพรในฐานะที่เป็นหัวหน้าแม่ชีก็ก้มลงกราบหลวงพ่อพวกดิฉันทั้งหลายจะมาขอลาสึกจากชีจากหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อให้ศีล5แก่พวกดิฉันแล้วดิฉันก็จะกราบลาออกจากวัดไปหลวงพ่อเติมงงมากนะคะร้องออกมาได้คำเดียวว่าอ้าวแล้วก็นั่งนิ่งตกตะลึงดิฉันขอรับรองกับหลวงพ่อว่าพวกดิฉันทั้ง4คนระหว่างที่บวชอยู่นั้นมิได้ล่วงศีลอุโบสถข้อใดเลยคงบริสุทธิ์ในศีลทุกประการชั่วแต่ว่าเวลานี้พวกดิฉันรู้ตัวว่ามีเวรมีกรรมไม่สามารถจะอยู่ในพรตได้อีกต่อไปจึงมากราบลาหลวงพ่อแล้วก็จะออกจากวัดไปตามเวรตามกรรมของแต่ละคนหลวงพ่อเติมเริ่มจะหายจากอาการตกตะลึงนะคะก็เลยถามขึ้นว่าทำไมถึงสึกที่สำคัญสึกพร้อมกันถึง4คนนะคะก็ไม่ใช่เรื่องปกติล่ะแม่ชีพรก็บอกว่าข้อนี้ดิฉันก็ได้ปรึกษากันหลายครั้งเหมือนกันตอนแรกเราตกลงกันว่าจะปิดบังมิให้หลวงพ่อรู้เหตุแต่ต่อมาเราก็เห็นว่าสัจจะนั้นสำคัญเหนือสิ่งใดจึงได้ตกลงว่าถ้าหลวงพ่อไม่ถามก็เป็นอันว่าแล้วกันไปพวกดิฉันก็จะไม่บอกแต่ถ้าหากหลวงพ่อถามขึ้นมาดิฉันก็จะบอกตามความจริงหลวงพ่อเติมก็บอกว่าอาตมาก็ไม่ใช่คนซอกแซกอะไรหรอกแต่ที่อยากรู้เหตุก็เพราะอยากจะรู้ว่าที่วัดนี้มีข้อบกพร่องอย่างไรหรือเปล่าหรือว่าในการที่แม่ชีมาบวชอยู่นี้ไม่ต้องใจในสิ่งใดมีใครข่มเหงรังแกหรือว่าอย่างไรก็ว่ามาเรื่องเช่นนั้นไม่มีเลยค่ะแม่ชีพรตอบแล้วก็นิ่งเหลียวไปมองหน้าแม่ชีอีก3คนนะคะคล้ายกับจะถามว่าจะบอกดีไหมเนี่ยแม่ชีปลื้มแม่ชีสงวนนั่งก้มหน้าแต่แม่ชีไพรสบตากับแม่ชีพรคล้ายๆกับจะบอกว่าให้บอกไปเถอะแม่ชีพรก็เลยก้มลงกราบหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งลุกขึ้นนั่งประนมมือก่อนจะบอกว่าดิฉันขอกราบเรียนหลวงพ่อด้วยความสัตย์จริงใจต่อหน้าพระพุทธรูปที่ตั้งอยู่เบื้องหลังหลวงพ่อว่าพวกดิฉันทั้ง4คนมิได้เคยล่วงศีล10ในข้อใดเลยคงอยู่ในศีลตลอดมาระหว่างที่บวชและมิได้มีความสงสัยในคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อใดไม่เคยมีเรื่องผิดพ้องหมองใจกับใครในวัดนี้ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือฆราวาสเพราะทุกท่านก็เมตตาเป็นที่อุปการะแก่พวกดิฉันตลอดมาแต่เหตุที่ทำให้ดิฉันต้องลาสิกขานั้นเป็นเหตุที่พวกดิฉันคาดไม่ถึงไม่เคยนึกไม่เคยฝันว่าจะเป็นไปได้แม่ชีพรนั่งหายใจแรงๆอยู่พักหนึ่งความจริงที่เกิดขึ้นนั้นก็คือพวกดิฉันทั้ง4มีคันโอ้โหถ้าฟ้าผ่าลงมากลางกุฏิเดี๋ยวนั้นหลวงพ่อเติมคงจะตกใจน้อยกว่าแต่เมื่อได้ยินคำแม่ชีพรบอกหลวงพ่อก็ตกใจแทบจะสิ้นสตินะคะความคิดของหลวงพ่อสับสนจนกระทั่งจับต้นชนปลายไม่ถูกละค่ะคล้ายๆกับว่ามีใครเอาของแข็งมาตีลงไปบนศีรษะจนมึนงงไปหมดหลวงพ่อนั่งนิ่งอยู่นานพยายามคุมสติ
สิ่งแรกที่นึกก็คืออย่างนี้ที่วัดก็เสียชื่อหมดนะสิพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าในวัดนี้จะพลอยดูหน้าคนไม่ได้ไปด้วยคือชีท้องเนี่ยคนก็จะเพ่งเล็งมาที่วัดใช่ไหมคะแล้วก็ท้องหมดทุกคนอีกต่างหากเรื่องนี้แม่ชีเคยบอกกับใครหรือเปล่าแม่ชีก็บอกว่าไม่ได้บอกใครเลยแล้วก็ตั้งใจกันไว้ว่าจะไม่บอกให้ใครทราบพอสึกแล้วก็จะออกจากวัดแล้วกระจัดกระจายไปคนละทิศคนละทางแยกย้ายกันไปบ้านใครบ้านมันแล้วก็ปล่อยให้เรื่องเนี่ยเป็นไปตามยถากรรมจะไม่ติดต่อกันและกันแล้วก็จะไม่สืบสาวเอาเรื่องกับใครต่อไปอีกหลวงพ่อเติมก็งงนะคะในใจนึกว่าถ้าแม่ชีสมัครใจทำกันอย่างนี้ทุกคนเรื่องที่จะเกิดขึ้นจนเสียชื่อวัดนั้นก็คงจะเบาบางลงไปหรือว่าไม่มีเพราะว่าถ้าแม่ชีออกจากวัดแล้วต่างคนต่างไปชาวบ้านก็คงไม่รู้เรื่องและก็คงไม่มีใครมาติดใจสงสัยในเรื่องใดทั้งสิ้นก็คงจะนึกว่าแม่ชีต่างศึกแล้วก็คือต่างคนต่างศึกด้วยเหตุผลส่วนตัวจนหมดวัดแต่หลวงพ่อก็ยังไม่สิ้นสงสัยนะคะถามแม่ชีพรว่าแม่ชีแน่ใจหรือว่าเหตุที่เกิดขึ้นกับแม่ชีทั้งสี่รูปแม่ชีก็ตอบว่าแน่ใจคือแน่ใจว่าท้องเพราะว่ามีอาการของคนท้องพร้อมกันคือแน่ใจนะคะหลวงพ่อเติมก็ไม่รู้จะว่ายังไงถ้าอย่างนั้นก็ตามใจหลวงพ่อถอนหายใจใหญ่นั่งนิ่งอยู่โดยสงบไม่พูดจาว่าอะไรต่อไปอีกแม่ชีพรลุกขึ้นนั่งแล้วก็กราบหลวงพ่อสามหนคุกเข่าพนมมืออาราธนาศีลห้าเป็นภาษาบาลีอย่างชัดถ้อยชัดคำเมื่อแม่ชีอาราธนาศีลแล้วหลวงพ่อก็ตั้งนโมสามจบให้แม่ชีทั้งสี่คนว่าตามแล้วก็ให้ศีลห้าซึ่งแม่ชีทั้งสี่ก็รับศีลห้าเป็นอันว่าตอนนี้ขาดจากศีลสิบเป็นอุบาสิกาธรรมดาที่อยู่ในศีลห้าเท่านั้นรับศีลเสร็จเรียบร้อยแม่ชีทั้งสี่ก็กราบหลวงพ่อแล้วก็ลงจากกุฏิหายไปตั้งแต่นั้นก็ไม่มีใครพบเห็นแม่ชีทั้งสี่คนทั้งในวัดและนอกวัดแม่ชีทั้งสี่คนนั้นเรียกได้ว่าพอออกจากวัดแล้วก็ไปตามยถากรรมของแต่ละคนจริงๆไม่มีใครรู้เห็นอะไรอีกเกือบสองเดือนต่อมาที่ตลาดสดบางเพลงยายแม้นกับยายเชื้อก็ยังคงนั่งขายของอยู่ที่แผงของแต่ละคนตามปกติที่ว่าตามปกตินั้นหมายความว่าทั้งสองคนยังคงขายของไม่ได้หายไปไหนแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนข้าวของที่นำมาขายยายแม้นเคยขายผักสดก็ยังคงขายต่อไปส่วนยายเชื้อเคยขายพวกกะปิน้ำปลาและผักดองก็ยังคงขายต่อไปนางสวัยเดินผ่านแผงของยายแม้นเข้ามาอย่างสบายใจหยุดยืนดูยายเชื้อกับยายแม้นแล้วก็หัวเราะคิกๆพูดเปรยขึ้นว่าโรคหวัดเนี่ยถ้ามันจะติดกันง่ายนะป้านะฉันไปรักษาโรคหวัดมาไม่นานเท่าไหร่อ้าวกลับมาเป็นหวัดอีกแล้วสิคราวนี้เลยไม่รักษามันละปล่อยมันไปตามเรื่องนี่ก็สองเดือนเข้ามาแล้วมึงอย่ามามองท้องกูนะยายแม้นสำทับจะช่วยจะดียังไงกูก็มีผัวอยู่ทั้งคนมันจะขี้เมาหยำเปก็ช่างมันแต่เดี๋ยวนี้อยากจะดูตัวก็ได้มันนอนอยู่ที่บ้านข้านั่นแหละฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรป้าหรอกป้าแม้นคนมีลูกมีผัวเขาก็ต้องเป็นหวัดกันทั้งนั้นไม่เห็นจะแปลกประหลาดอะไรเลยชั่วแต่ว่าคนอย่างฉันนี่สิลูกผัวก็ไม่มีแล้วยังมีท้องกับเขาได้ว่าแล้วนางสวัยก็มองไปที่ท้องยายเชื้อแล้วก็หัวเราะยายเชื้อเป็นสาวแก่จริงๆลูกผัวไม่เคยมีพอได้ยินนางสวัยพูดก็ปากสั่นไม่รู้ว่าจะโต้ตอบอย่างไรได้นางสวัยก็ยังคงคุยกับยายแม้นต่อไปว่าไอ้เรื่องมีท้องมีไส้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายนะป้านะป้ามีผัวเคยมีลูกมาแล้วป้าก็ต้องรู้ดี
ลูกคนแรกมันก็ยากหน่อยพอต่อมาหลายๆคนเข้ามันก็อย่างนั้นแหละไม่เจ็บปวดลำบากยากเข็นอะไรหรอกอย่างที่ฉันเคยได้ยินเขาเล่นเพลงฉ่อยกันนั่นแหละจงมีผัวสิแต่ยังสาวๆมีลูกมีเต้าจะได้สบายจริงไหมป้าอย่าเชื้ออดไม่ไหวก็เรียกอีไหวแล้วอย่าเชื้อก็นั่งปากสั่นต่อไปอีกพักหนึ่งมึงจะพูดจะจาอะไรก็เกรงใจชาวบ้านบ้างสิวะคนเรามันมีหัวอกหัวใจด้วยกันทั้งนั้นจะพูดอะไรคิดอะไรก็ควรจะนึกถึงอกเขาอกเราบ้างก็เพราะฉันคิดถึงอกป้าน่ะสิฉันถึงได้พูดขึ้นมาเป็นห่วงป้ากลัวว่าจะลำบากเพราะป้ายังท้องสาวส่วนฉันน่ะไม่เป็นไรหรอกฉันออกลูกมาเป็นครอกๆแล้วก็อย่างที่ป้าว่านั่นแหละจนไม่รู้ว่าใครเป็นพ่อเด็กเพราะมันหลายคนด้วยกันว่าแล้วนางไหวก็เดินผ่านแผงยายเชื้อเข้าไปในตลาดแล้วก็หัวเราะกิ๊กกักราวกับว่ามีเรื่องอะไรที่น่าขบขันเสียเต็มทีคือทั้งนางสวยยายเชื้อยายแมนทุกคนก็ท้องพร้อมกันหมดในระยะเวลา2เดือนแรกหลังจากวันแรม2ค่ำเดือน12ชาวบ้านบางเพลงเกิดความสับสนในความนึกคิดและเกิดอารมณ์ต่างๆกันไปเรียกได้ว่าเป็นความปั่นป่วนที่สุดในประวัติของชาวบางเพลงพักสักครู่และเดี๋ยวกลับมาติดตามความเป็นไปของชาวบางเพลงกันต่อ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่3นะคะกะเหว่าที่บางเพลงค่ะจากบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชนะคะจากการนำเสนอของห้องสมุดหลังใหม่ซึ่งคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะที่นี่ www.thaipbsonline.net นะคะอัปเดตให้ได้ฟังกันทุกวันตอนเที่ยงถึงบ่ายโมงและออกอากาศซ้ำอีกครั้งหนึ่งตอนทุ่มถึง2ทุ่มค่ะแล้วก็คุณฟังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเอาไว้ฟังไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามนะคะแอปพลิเคชันไทย PBS ค่ะฟังสดแล้วก็ฟังย้อนหลังแต่ว่าการดาวน์โหลดต้องมาทำในเว็บไซต์แห่งนี้เท่านั้นนะคะกะเหว่าที่บางเพลงตอนนี้เรื่องก็เริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะคะปมก็เริ่มขมวดตึงขึ้นตอนนี้สาวแก่แม่ไม้ในบางเพลงท้องกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นใครมีลูกมีผัวหรือไม่อยู่ในข่ายที่สามารถจะท้องได้หรือไม่ได้ท้องกันหมดเลยนะคะถ้ามีอายุ16ถึง80ด้วยเหตุนี้ค่ะคนในบ้านบางเพลงหลายคนโกรธอย่างที่ควบคุมไม่ได้บางคนก็เกิดความหึงหวงจนกระทั่งอยู่บางเพลงไม่ได้ต้องออกจากบ้านบางเพลงไปความปั่นป่วนทางใจทั้งหลายทั้งปวงดูเหมือนกับว่าจะเป็นสิ่งที่มาทดสอบจิตใจอันแท้จริงของชาวบางเพลงว่าจะต่อสู้กับสถานการณ์อย่างไรแต่พอร่วม2เดือนเข้าไปย่างเข้าเดือนที่3ทุกอย่างก็ดูเหมือนจะสงบลงอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นแก่ชาวบางเพลงนั้นไม่ว่าจะเป็นอารมณ์โกรธความสงสัยความหึงหวงอิจฉาริษยาตลอดจนความอับอายขายหน้าเหล่านี้มิได้เบาบางลงแต่เมื่อนานเข้าชาวบางเพลงก็นึกว่าเป็นอารมณ์และความรู้สึกต่างๆที่ตนพอจะอยู่ด้วยกับมันได้ตลอดไปเหมือนกับน้ำที่ตำแต่ยังแคะไม่ออกตอนแรกๆก็เจ็บแต่นานๆเข้าก็คุ้นไปเองและเป็นน้ำที่ไม่รู้ด้วยนะคะว่ามาตำได้ยังไงมาตามตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะแต่คนที่บางเพลงนั้นถึงจะมีดีมีชั่วมีจิตใจที่มีทั้งอกุศลและจิตใจที่เป็นกุศลแล้วก็มีคนไม่น้อยที่ยังติดอยู่ในอบายแต่โดยรวมก็เป็นคนที่อยู่ในชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธปู่ย่าตายายมีความนับถือในศาสนาพุทธแล้วก็ได้รับการอบรมจากศาสนาพุทธมาจนถึงทุกวันนี้การอบรมจากศาสนาพุทธหลักๆก็คือให้มีความเมตตาไม่ทำให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชีวิตคนอื่นหรือชีวิตสัตว์เด็กหรืออะไรก็ตามที่มาเกิดในท้องผู้หญิงบางเพลงนั้นถึงจะอย่างไรก็เป็นสิ่งมีชีวิต
ทางฝ่ายผู้หญิงที่มีท้องก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเกิดความรู้สึกของความเป็นแม่มีความรักลูกที่เกิดมาในครรภ์ของตนและมีเจตนาตามธรรมชาติที่จะต้องทนุถนอมรักษาบุตรของตนเอาไว้ให้ได้ส่วนผู้อื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชายในบางเพลงตอนแรกก็สงสัยแล้วก็มีอารมณ์ต่างๆอย่างที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะแต่พอเข้า2เดือนจะถึงเดือนที่3ความเมตตานั้นก็ดูเหมือนจะเกิดขึ้นในใจทั่วกันเช่นเดียวกันเป็นความรู้สึกที่ว่าการที่ผู้หญิงคือทั้งบ้านบางเพลงเนี่ยเกิดท้องขึ้นมาพร้อมกันเป็นเรื่องที่คนบางเพลงจะต้องรับผิดชอบหรือรับบุญรับกรรมไปตามธรรมดาเมื่อสิ่งใดเกิดขึ้นแล้วทางที่ดีก็ควรจะรอดูผลไปจนกระทั่งถึงที่สุดและเมื่อผลเป็นอย่างไรก็ค่อยคิดอ่านกันอีกทีหนึ่งเอาละค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามกันต่อได้เลยกระเว่าที่บางเพลงตอนที่3ช่วงที่2ค่ะในตอนแรกคนบางเพลงก็นึกว่าการที่ผู้หญิงที่นี่เกิดมีท้องขึ้นเป็นไปเพราะเหตุธรรมชาติคือเด็กในท้องจะต้องมีพ่อแต่เมื่อปรากฏว่าแม้กระทั่งคนแก่อย่างยายละม่อมที่ป่าเข้าไป72ก็ยังท้องเหมือนกับสาวๆหรือสาวๆที่มีความประพฤติดีเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างแก้วลูกสาวนายสมบุญและแม่ทองอิ่มก็เกิดมีท้องขึ้นได้ท่ามกลางความตกตะลึงนะคะไม่มีใครจะยอมเชื่อล่ะว่าแก้วจะเป็นคนที่มีความประพฤติสำส่อนในทำนองนั้นหรือผู้หญิงที่มีสามีอยู่ก็เกิดความรู้สึกว่าการที่ท้องขึ้นมาในครั้งนี้มิได้เป็นการท้องโดยเหตุธรรมชาติเพราะมีครรภ์พร้อมกับผู้หญิงอื่นๆซึ่งบางคนก็มีอายุสูงไม่น่าจะท้องได้ในขณะที่บางคนก็ไม่มีสามีที่จะมาทำให้ท้องทั้งนี้ทำให้ผู้หญิงซึ่งมีสามีแล้วตอนแรกๆคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ท้องขึ้นมาก็เกิดนึกไปว่าการที่ตนท้องขึ้นมาเนี่ยก็เพราะเหตุเดียวกันกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งไม่น่าจะมีท้องได้ในบางเพลงและเมื่อเกิดความรู้สึกเช่นนี้ทุกคนก็มีความสับสนและก็สงสัยไปต่างๆนานาแต่ส่วนใหญ่ก็มักจะนิ่งเฉยซะเพราะมีสามีอยู่แล้วทั้งคนที่จะอ้างว่าเป็นพ่อของเด็กได้แต่บางคนก็เกิดความสงสัยแล้วก็มีความซื่อสัตย์ต่อสามีเช่นเดียวกับอาจารย์ยุภาที่ได้พูดจากับสามีจนในที่สุดก็ตกลงกันได้ด้วยความไม่เข้าใจกันนักแต่เพื่อเห็นแก่ชีวิตที่เคยอยู่ด้วยกันมาเป็นสุขแต่ก่อนก็พร้อมที่จะรอดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปด้วยกันไม่แยกทางกันเดินแต่ขณะเดียวกันนะคะคู่ผัวตัวเมียที่ไม่สามารถจะตกลงกันได้ก็มีอยู่ไม่น้อยแล้วก็ได้แยกทางกันเดินไปเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นการที่ผู้หญิงในบางเพลงท้องขึ้นมาพร้อมกันในครั้งนี้ก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงกับผู้คนในบางเพลงอย่างมากนะคะบางคู่ก็ถึงกับเลิกรากันไปเลยก็มีจนกระทั่งเวลาก็ล่วงเลยเข้ามา7เดือนตอนนี้ผู้หญิงที่มีครรภ์ก็ท้องโตพอจะเห็นได้ชัดกันทั่วไปเย็นวันหนึ่งที่กุฏิหลวงพ่อเติมวัดบางเพลงหลวงพ่อนั่งอยู่บนยกพื้นในกุฏิที่พื้นชั้นล่างมีนายอำเภอประจักษ์สารวัตรสุทัศน์ปลัดกิ่งชมและศึกษาธิการอำเภอสมพรนั่งพับเพียบเรียงรายกันอยู่นายอำเภอก็บอกกับหลวงพ่อว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บางเพลงนี่แต่ก่อนพวกผมก็ไม่นึกว่าเป็นของแปลกประหลาดอันใดนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ดูมาตลอดเวลา 6-7 เดือนก็เห็นได้ชัดว่าไม่ใช่เรื่องธรรมดาซะแล้วแต่เป็นเหตุประหลาดที่เกิดขึ้นเฉพาะบางเพลงเท่านั้นสารวัตรสุทัศน์ก็กล่าวเสริมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเหลือเชื่อจริงๆครับผู้หญิงที่มีครรภ์ในบางเพลงนั้นดูเหมือนจะนัดกันตั้งท้องวันเวลาเดียวกันทางแพทย์ตรวจก็ได้ผลเช่นนั้น
พียงข้อเดียวเท่านี้ก็ดูออกจะเป็นไปไม่ได้ซะแล้วนอกจากนั้นอายุหญิงผู้มีครรภ์ก็ยังผิดปกติซะอีกดูเอาเถอะครับหญิงตั้งแต่อายุ16ปีขึ้นไปนั้นอันนี้ผมก็ว่าธรรมดาในการที่จะมีท้องขึ้นมาได้แต่ผู้หญิงที่มีอายุ60 70ขึ้นไปแล้วอันนี้ดูออกจะผิดธรรมดามากทีเดียวแต่ก็ตั้งท้องเหมือนกันให้แพทย์ตรวจก็เป็นปกติดีไม่มีความเจ็บป่วยหรือมีความผิดธรรมดาแต่อย่างใดหลวงพ่อเติมนั่งสงบนิ่งอยู่เป็นเวลานานพอสมควรนะคะอาตมาก็ได้สังเกตเห็นความแปลกประหลาดนั้นมาตั้งแต่แรกเริ่มคนที่อาตมาเชื่อมั่นว่าจะไม่มีครรภ์ได้ก็กลับมีครรภ์ขึ้นมาและการตั้งครรภ์นั้นก็ดูเหมือนจะพร้อมกันไปหมดเกือบจะเป็นวันเดียวกันเวลาเดียวกันเรื่องนี้อาตมาได้พยายามคิดแล้วคิดอีกแต่ก็ได้แต่เพียงนึกว่าสัตว์ที่มาเกิดในครรภ์มารดาที่บางเพลงนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตจึงควรแก่ความเมตตาและเมื่อได้มาในลักษณะแปลกประหลาดอย่างนี้อาตมาก็เห็นว่ายิ่งควรจะได้รับความเมตตาให้มากๆปลัดกิ่งชมก็พูดขึ้นมาบ้างว่าผมเองในหน้าที่ก็ต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนมากเหมือนกันเพราะต้องคิดถึงการในวันข้างหน้าเรื่องที่แล้วมาถึงแม้ว่าจะแปลกประหลาดสักเท่าไหร่ผมก็ไม่มีปัญญาที่จะไปหาเหตุได้ก็ต้องเป็นอันว่าแล้วกันไปแต่เหตุการณ์ข้างหน้านั้นดูจะฉุกละหุกอยู่สักหน่อยหญิงมีครรภ์ในกิ่งอำเภอนี้มี210คนเมื่อปรากฏว่าตั้งท้องพร้อมกันก็จะถึงกำหนดคลอดพร้อมกันจะหาที่ที่ไหนให้คลอดจะหาแพทย์พยาบาลผดุงครรภ์ตลอดจนหมอตำแยในท้องที่นี้จะพอหรือไม่นี่เป็นปัญหาล่ะครับนายอำเภอก็เลยบอกว่าเรื่องนี้ผมได้ลองพูดกับสาธารณสุขอำเภอไว้แล้วมีความคิดเห็นตรงกันกับท่านปลัดกิ่งผมได้พูดกับสาธารณสุขอำเภอว่าถ้าถึงคราวเข้าจริงมีคนขาดก็ต้องขอยืมแพทย์พยาบาลและผดุงครรภ์จากอำเภออื่นในจังหวัดนี้ให้มาช่วยตลอดจนชาวบ้านที่เคยมีบุตรมามากๆก็อาจจะต้องขอแรงให้มาช่วยด้วยแต่ข้อหลังนี้เห็นจะไม่ได้เพราะผู้หญิงชาวบ้านที่เคยมีบุตรมากๆนั้นก็มีท้องเหมือนกันเด็กก็คงจะคลอดในวันเวลาเดียวกันพยาบาลก็มีท้องผดุงครรภ์ก็มีท้องแพทย์หญิงก็มีท้องโอ้ยจบกันศึกษาธิการอำเภอก็บอกว่าไอ้ผมมันก็เพียงเป็นแค่ศึกษาธิการจะคิดถึงเรื่องอื่นๆก็ออกจะไม่มีปัญญาผมคิดได้แต่เรื่องเดียวเท่านั้นเมื่อเด็กมันเกิดมา200กว่าคนพอมันเติบโตถึงเวลาจะต้องเรียนหนังสือทางศึกษาจะหาโรงเรียนไหนที่มีนักเรียนชั้นเดียวกัน200กว่าคนแล้วก็จะเอาครูที่ไหนมาสอนผมก็ยังคิดไม่ออกแล้วก็ออกจะงงๆอยู่สารวัตรสุทัศน์ก็เลยถามหลวงพ่อว่าหลวงพ่อมีความคิดเห็นอย่างไรอีกบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้อาตมาคิดเอาเองว่าอะไรก็ตามที่มันมาทำให้เด็ก200กว่าคนอุบัติขึ้นได้ในบางเพลงไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาสามัญและไม่ใช่ผู้ชายในบางเพลงแน่นอนแต่จะต้องมีสิ่งอื่นซึ่งมีความสามารถและวิธีการบางอย่างที่เหนือมนุษย์ที่มาทำอย่างนี้ก็คงจะมีความประสงค์บางอย่างซึ่งอาตมาคิดว่าคงจะไม่เป็นคุณแก่บางเพลงนักหรืออาจจะเป็นโทษแพร่หลายออกไปทั่วทั้งประเทศก็ได้นายอำเภอก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไมจะต้องมาเกิดในท้องมนุษย์ถ้าเป็นสิ่งอื่นที่ไม่ใช่มนุษย์เรื่องนี้หลวงพ่อก็บอกว่าคิดไม่ออกเหมือนกันได้แต่สันนิษฐานนะคะแต่ก็หมดปัญญาที่จะคิดนายอำเภอก็เลยบอกว่าเอาละครับตอนนี้ก็จวนจะค่ำอยู่แล้วหลวงพ่อจะต้องสวดมนต์ทำวัดผมเห็นพระมาคอยอยู่หลายองค์ที่หอสวดมนต์แล้วพวกกระผมก็เห็นจะต้องกราบลาไปก่อนแต่จะต้องขอกราบเรียนหลวงพ่อไว้ว่าถ้ามีปัญหาอะไรหรือมีข้อสงสัยอะไรพวกกระผมหมดปัญญาที่จะพิจารณาหรือหาทางอธิบายได้ก็เห็นจะต้องรบกวนหลวงพ่อเพื่อขอปรึกษาหารืออีก
พราะว่าหลวงพ่อเป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่าพวกกระผมในบางเพลงนี้และเป็นผู้ที่ทรงคุณมีศีลมีปัญญามากพอที่จะเป็นที่พึ่งแก่พวกกระผมได้หลวงพ่อเติมยังคงนั่งอยู่ต่อไปองค์เดียวถอนหายใจใหญ่แล้วก็สั่นศีรษะช้าๆอีกพักหนึ่งก็เดินไปคลองผ้าเพื่อจะไปทำวัดค่ำเช้าวันรุ่งขึ้นที่ตลาดบางเพลงนะคะนางสวัยก็เดินมานั่งที่แผงขายของของยายเชื้ออย่างเรียบร้อยยกมือไหว้อย่างนอบน้อมป้าฉันมาขอสมาป้าด้วยความจริงใจจริงๆที่ได้เคยล้อเคยแซวป้าดูเหมือนกับว่าฉันไม่เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ที่สามารถจะเป็นแม่ฉันได้คราวนี้ฉันมาคิดดูก็เห็นว่าฉันเองกับป้าทั้งสองก็หัวอกอันเดียวกันอยู่ในเรือลำเดียวกันฉันก็เป็นเด็กกว่าป้าทั้งสองมากสิ่งใดที่ฉันเคยล่วงเกินป้าไว้ป้าแม้นั้นไม่เท่าไหร่หรอกแต่ป้าเชื้อเนี่ยฉันเคยล่วงเกินไว้มากจึงอยากจะขอสมาลาโทษขอได้โปรดอโหสิให้ฉันด้วยว่าแล้วนางสวัยก็กราบยายเชื้อแล้วก็หันมากราบยายแม้นอีกทีหนึ่งยายแม้นก็บอกว่าป้าก็ไม่ได้ถือสาไหวเลยเป็นความสัตย์จริงแล้วไหวก็ไม่ได้เคยทำอะไรให้ป้าเดือดร้อนจะพูดอะไรล่วงเกินไปบ้างก็เป็นการพูดเล่นพูดหัวกันฉันญาติป้าไม่ถือสาอะไรหรอกอโหสิให้มานานแล้วในขณะที่นางเชื้อนั่งนิ่งไม่พูดอะไรอยู่พักใหญ่ก่อนจะบอกว่านางไหวเอ็งทำข้าไว้มากแต่ก่อนข้าหวังดีพยายามที่จะตักเตือนเอ็งเอ็งก็ย้อนข้าหยาบหยาบคลายๆเหมือนกับข้าไม่ใช่ผู้ใหญ่แล้วต่อมาเมื่อมีเรื่องนี้ขึ้นเอ็งก็ยังมาล้อเลียนข้าเห็นเป็นเรื่องตลกขบขันแต่ก็เอาเถอะเมื่อเอ็งมากราบขอสมาข้าก็ยินดีอโหสิให้ต่อไปนี้มีอะไรก็ขอให้บอกกันเราสามคนรู้จักกันดีกว่าคนอื่นในตลาดนี้มีเรื่องมีราวอะไรก็จะต้องช่วยกันทิ้งกันไม่ได้ก็เป็นอันว่าดีกันนะคะเพราะว่าตกที่นั่งเดียวกันท้องกันหมดเลยทั้ง3คนส่วนอาจารย์สมศักดิ์กับอาจารย์ยุภานะคะวันนี้เป็นวันหยุดงานเป็นวันอาทิตย์ก็นั่งคุยกันอาจารย์ยุภาก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ล่วงเข้ามา7เดือนแล้วเธอก็ท้องโตจนขายหน้าชาวบ้านเคราะห์ดีที่บางเพลงเนี่ยมีแต่คนท้องโตทั้งนั้นเลยเธอก็เลยพอที่จะไปไหนมาไหนได้แล้วก็ไม่ได้รู้สึกแปลกแตกต่างอะไรเพราะว่าใครๆเขาก็ท้องกันอาจารย์ยุภาก็เลยถามอาจารย์สมศักดิ์บอกว่าเห็นคุณบอกว่าจะทำวิจัยเรื่องนี้ทำไปได้แค่ไหนแล้วคะใจเย็นๆน่ะคุณเรื่องมันลึกลับพิลึกกึกกือก็ต้องใช้เวลาวิเคราะห์วิจัยอะไรกันมากหน่อยฉันจะบอกจริงๆให้ฉันยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไรเลยและถ้าในบางเพลงนี้ไม่มีผู้หญิงที่ไม่มีลูกไม่มีผัวท้องกันมากมายอย่างนี้ฉันก็จะไม่เชื่อคุณอยู่นั่นเองเห็นคุณเข้าเมื่อไหร่ฉันก็ต้องนึกถึงตาแสนปมทุกวันอาจารย์ยุภาหัวเราะอยู่พักหนึ่งทฤษฎีแสนปมของคุณนี่เห็นจะใช้ไม่ได้เสียแล้วล่ะค่ะเพราะไม่ว่าตาแสนปมหรือใครถ้าหากมาปลูกมะเขือที่บางเพลงนี้แล้วจะไม่สามารถเก็บมะเขือได้พร้อมกัน210ลูกอย่างที่รู้กันอยู่อาจารย์สมศักดิ์พูดขึ้นมาว่าคุณรู้ไหมของประหลาดบนฟ้าที่คุณและฉันเห็นในคืนวันนั้นมันอาจจะเป็นอะไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ได้ฉันยิ่งคิดไปก็ยิ่งจำได้ว่าพระจันทร์ดวงใหญ่ที่คุณออกปากทักขึ้นนั้นมันไม่ใช่พระจันทร์ธรรมดาแต่เราสองคนเห็นมันเพียงแวบเดียวจริงๆแล้วทุกอย่างที่เราเห็นก็เหมือนเป็นปกติฉันยิ่งนึกดูก็ยิ่งจำอะไรได้ขึ้นมาอีกว่าพระจันทร์ดวงใหญ่ที่เราเห็นนั้นมันอยู่คนละที่กับพระจันทร์ดวงเดิมที่เราเห็นที่หลังเออจริงอาจารย์ยุภาก็พูดเออออกขึ้นมาเหมือนกับเพิ่งนึกอะไรออก
คุณบอกด้วยว่าถ้าฉันพูดอะไรออกไปแล้วจะถูกหรือไม่ฉันเองก็เกิดจำได้ขึ้นมาเหมือนกันว่าถ้าเทียบกับหน้าปัดนาฬิกาพระจันทร์ดวงใหญ่มีแสงสว่างมากที่ฉันเห็นนั่นมันอยู่ตรง11โมงแต่แล้วฉันก็เห็นพระจันทร์เดือน12แรม2ค่ำอยู่ตรงบ่ายโมงเห็นจะได้มันห่างกันตั้งไกลฉันก็ไม่ได้สังเกตถึงเพียงนั้นแต่เมื่อเธอพูดขึ้นมาฉันก็ออกจะนึกได้ตังหิดตังหิดแต่เอาเป็นแน่นอนไม่ได้ตกลงว่าเธอพูดถูกกันแล้วกันทั้งสองคนก็นั่งมองหน้ากันเหมือนกับจะคิดอะไรที่ตรงกันแล้วอาจารย์สมศักดิ์ก็พูดขึ้นก่อนว่าเรื่องที่เกิดขึ้นที่บางเพลงตอนนี้เป็นเรื่องที่ผิดธรรมชาติผิดธรรมดาทุกอย่างคุณเองก็เข้าไปเกี่ยวอยู่ในเหตุการณ์ที่ผิดธรรมชาติที่เกิดขึ้นด้วยเพราะคุณไม่ได้ท้องกับฉันเป็นแน่นอนและฉันก็เชื่อคุณว่าคุณไม่ได้ไปท้องกับใครอีกคุณเป็นส่วนหนึ่งของการท้องหมู่หรือท้องสากลที่กำลังเกิดขึ้นที่บางเพลงนี่และฉันเชื่อสนิทว่ามีผู้หญิงอีกหลายสิบคนหรืออาจจะเป็นร้อยคนหรือ200คนที่บางเพลงนี้ซึ่งมีท้องขึ้นมาในลักษณะเดียวกับคุณคือตั้งท้องขึ้นมาโดยปราศจากเหตุธรรมชาติเราจะต้องพยายามหาเหตุนั้นก่อนขณะนี้ข้อมูลของเรามีแต่พระจันทร์ดวงเดียวหรือ2ดวงซึ่งออกจะเป็นข้อมูลที่น้อยมากแต่เมื่อไม่มีทางอื่นที่จะทำได้เราก็คงจะต้องเริ่มตั้งแต่นั่นก่อนอาจารย์ยุภาบีบมืออาจารย์สมศักดิ์สามีมองหน้ายิ้มแล้วก็พูดว่าคุณรู้ไหมคะเวลาที่คุณพูดจาหรือทำอะไรเป็นงานเป็นการอย่างที่คุณเป็นอาจารย์นี้แหละฉันรักคุณจริงๆรักคุณมากกว่าอะไรทั้งหมดในโลกนี้รักมากกว่าเวลาที่คุณมาทำเจ้าชู้กับฉันซะอีกเอาอีกแล้วเห็นไหมฉันกำลังจะพูดเป็นงานเป็นการแล้วคุณก็มาทำให้ฉันหัวเราะอีกแล้วมูนี้คุณพูดอะไรออกจะขาดเหตุผลทำท่าจะไม่เป็นนักวิชาการเอาจริงๆคุณเกิดมารักฉันเวลาฉันเอาการเอางานซึ่งขณะนั้นฉันไม่นึกรักใครเลยแม้แต่คุณแล้วมันจะมีประโยชน์อะไรส่วนเวลาที่ฉันนึกรักคุณขึ้นมาและทำเจ้าชู้กับคุณกลับรักฉันน้อยลงไปทำไปทำมาปัญหาของคุณและฉันนี่ดูเหมือนจะใหญ่กว่าปัญหาเรื่องท้องของคนที่บางเพลงซะแล้วจะต้องตั้งโครงการวิจัยเสียอีกอันหนึ่งละมั้งเห็นไหมคุณเริ่มจะเจ้าชู้อีกแล้วแล้วฉันก็รักคุณน้อยลงไปจริงๆด้วยอ้าวถ้าอย่างนั้นฉันจะเลิกเป็นเจ้าชู้เดี๋ยวนี้อาจารย์สมศักดิ์พูดพลางหัวเราะพลางเรามีธุระบางเรื่องที่จะต้องพูดกันฉันอยากจะบอกให้เธอรู้เสียตั้งแต่บัดนี้เธอรู้จักอาจารย์สิริไหมอาจารย์สิริที่สอนชีววิทยาใช่ไหมคะคนเดียวกันเธอรู้จักกับแกเป็นการส่วนตัวหรือเปล่าฉันก็รู้จักในฐานะที่เป็นอาจารย์สอนในสถาบันเดียวกันเท่านั้นล่ะค่ะแต่ว่าที่จะให้คุ้นเคยไปกว่านั้นน่ะไม่มีแต่ฉันได้ทราบจากอาจารย์อื่นๆว่าอาจารย์สิริคนนี้ถึงแม้ว่าวิชาแกจะดีจะสอนหนังสือเก่งแต่ในทางส่วนตัวเขาว่าแกบ้องสิ้นดีนะคะจะว่าเช่นนั้นก็ได้แต่ฉันคุ้นเคยกับอาจารย์สิริดีอาจจะเป็นเพราะว่าฉันชอบคนบ้องๆกระมังอาจารย์สิริเองก็ชอบฉันมีอะไรก็พูดจาคุยกันรู้เรื่องรู้ราวมาตลอดไอ้เรื่องบ้องก็เป็นส่วนของอาจารย์สิริบางทีฉันก็บ้องกับแกด้วยเพราะฉันเองก็เป็นคนบ้องๆอยู่เหมือนกันข้อสำคัญนั่นอยู่ที่ว่านอกจากอาจารย์สิริจะมีความรู้เรื่องชีววิทยาในโลกนี้แล้วแกยังสนใจศึกษาชีววิทยาในโลกอื่นๆในจักรวาล นี้ซึ่งไม่เกี่ยวกับโลกมนุษย์ของเรานี่ด้วยก็ตรงนั้นนะสิคะที่ฉันและคนอื่นๆเนี่ยเห็นว่าแกบ้องอาจารย์สมศักดิ์ก็เลยบอกว่าคุณกับฉันกำลังหาความรู้ในเรื่องที่เรามีข้อมูลน้อยหรือเกือบจะไม่มีเลยถ้าจะว่ากันไปแล้วความพยายามของคุณและฉันก็เรียกได้ว่าบ้องและอาจจะบ้องกว่าความพยายามของอาจารย์สิริซะอีกเพราะว่าในการที่จะศึกษาชีววิทยานอกโลกมนุษย์นั้นดูเหมือนว่าแกจะมีข้อมูลมากกว่าเราเรื่องนี้
เราพูดกันแต่สองคนมานานแล้วฉันคิดว่ายิ่งพูดกันต่อไปเราจะไม่เพียงแต่บ้องกันทั้งสองคนจะกลายเป็นบ้าเอาเลยด้วยซ้ำจะผิดถูกชั่วดีอย่างไรเอาคนอื่นมาร่วมปรึกษาหารืออีกสักคนจะดีกว่าเพราะความรู้แกมีมากจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนอกโลกเรื่องดาวเทียมยานอวกาศอะไรทำนองนั้นจนคนทั่วไปเขาหาว่าแกบ้าถ้าหากเราไปคุยกับแกเรื่องนี้แล้วมันเกิดผลอะไรบ้าๆบอๆขึ้นมาเราก็จะซัดอาจารย์สิริได้ว่าอาจารย์บ้าไม่ใช่เราบ้าอาจารย์ยุพาก็หัวเราะคุณนี่ฉันคิดรอบคอบจริงๆแม้แต่จะบ้าบออะไรขึ้นมาก็เที่ยวหาคนเอาไว้ซัดได้เรื่องที่เราจะไปหาอาจารย์สิริด้วยกันฉันไม่ขัดข้องเลยฉันซะอีกเป็นคนนับถืออาจารย์สิรินับถือในวิชาของแกเคารพนับถือในความบ้องของแกด้วยคุณไม่รู้หรือคะว่าฉันน่ะเป็นคนที่นับถือคนบ้องมาตลอดมิฉะนั้นฉันคงจะไม่อยู่กับคุณมาได้นานเท่านี้หรอกเออดีแต่ระวังให้ดีเถอะมีผัวบ้ากับเขาทั้งคนแล้วมันจะไปกันถึงไหนก็ไม่มีใครรู้คู่นี้ก็เป็นคนอารมณ์ดีเอาละค่ะกำลังจะมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาก็คืออาจารย์สิริซึ่งเป็นผู้รู้เกี่ยวกับเรื่องชีววิทยานอกโลกนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็คงจะต้องติดตามกันต่อละค่ะกับกะว่าวที่บางเพลงบทประพันธ์ของหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชรับประกันในความสนุกนะคะเพราะว่าเรื่องนี้เคยได้รับการสร้างเป็นภาพยนตร์หนึ่งครั้งและเป็นละครโทรทัศน์ด้วยคราวนี้เปลี่ยนบรรยากาศมาฟังแล้วก็สร้างจินตนาการทางเสียงนะคะจากเสียงค่ะกับรายการห้องสมุดหลังใหม่วันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ